รเพื่ออาทรพระธรรมพระศาสดาธรรมะนิยามคาถาอันพิสูจน์เพื่อพิสูจน์สัจธรรมอันล้ำค่าตรัสความจริงของสังขารเทศนาเป็นคาถาให้คติชีวิตตนรูปร่างกายไม่เที่ยงมีปรากฏรวมรูปนามทุกทั้งหมดไม่จบสิ้นสิ่งทั้งหลายมีแล้วหมดสุดประวิงทั้งทุกสิ่งล้วนเกิดดับเหมือนกันเลยอาตมาภาพจากน้องนางเอาพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือธรรมนิยามคาถาเพื่อเสริมธรรมเสริมปัญญาประดับปัญญาบารมีเพิ่มเติมกุศลบุญราศีของบรรดาญาติทั้งหลายคนในครอบครัวทั้งหมดเพื่อเพิ่มเติมเสริมบุญในส่วนของภาพที่นานุประธานาจิตเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับคุณโยมประเสริฐสมพงษ์อายุ85ปี9เดือนซึ่งก็มีคนในครอบครัวมีภรรยามีบุตรและประกอบด้วยญาติทั้งหลายต่างก็มาร่วมกันแสดงออกถึงการจากไปของคุณโยมประเสริฐสมพงษ์ที่จากไปโดยไม่มีวันกลับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คนในครอบครัวปัญญาบุตรและญาติสนิทมิตรสหายรวมทั้งคนที่รู้จักทั้งหลายได้มาร่วมงานก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงกุศลและเจตนาและอุทิศบุญอุทิศกุศลไปให้คุณโยมสมคุณโยมประเสริฐสมพงษ์การที่เราทั้งหลายได้มางานอย่างนี้ก็เพื่อที่จะอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับผู้ที่ร่วมรับตั้งแต่วันแรกมีการสวดอภิธรรมมาโดยตลอดและวันนี้มีการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์รวมถึงจะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อที่จะอุทิศบุญอุทิศกุศลไปให้คุณโยมประเสริฐสมพงษ์ผู้ที่ร่วมรับไปการที่เราท่านทั้งหลายได้มางานศพข้อแรกก็ได้สัจธรรมของชีวิตบางทีถ้าเราไม่มางานศพเราก็ไม่เห็นสัจธรรมของชีวิตเราก็นึกว่ายังอยู่อย่างตลอดกาลไม่มีวันตายแต่ว่าเมื่อเรามางานศพเนี่ยก็พบความจริง
อาสัจธรรมก็คือความจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตก็เป็นอย่างนี้ท่านจึงให้ระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาที่พระไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าให้ระลึกนึกถึงความตายอย่างไรปีหนึ่งระลึกครั้งหนึ่งก็ยังไม่พอเดือนหนึ่งระลึกครั้งหนึ่งก็ยังไม่พอวันหนึ่งระลึกครั้งหนึ่งก็ยังไม่พอพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องระลึกนึกถึงทุกลมหายใจเข้าการระลึกนึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้มันดีต่อตัวเองก็คือทำให้เรารู้จักชีวิตของเราว่าสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตก็คือการทำคุณงามความดีหรือทำบุญทำกุศลนั่นเองไม่ประมาทในชีวิตเมื่อนึกถึงแล้วเราก็จะได้ไม่ทำบาปทำแต่บุญทำแต่คุณงามความดียิ่งไม่เห็นผู้ตายยิ่งไม่เห็นโลงศพอย่างนี้มันหยุดยั้งได้หยุดยั้งบาปได้ไม่ให้เราประมาทในชีวิตของเราได้ในประการที่สองแสดงออกซึ่งน้ำใจไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตามเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนใกล้ชิดได้เคยเห็นหน้าวาระที่เราจะต้องอโหสิหรือว่าไม่ผูกอาฆาตพยาบาทก็คือต้องให้อภัยเพราะว่าคนตายก็ตายไปแล้วคนอยู่ก็จะได้สบายใจประเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำให้เราขอเข้ามาเพื่อที่จะเราจะได้ปลดเปลื้องสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเราก็คือการขอขมาลาโทษในประการต่อมาก็คือเรามาแสดงความเห็นใจของคนในครอบครัวเห็นใจพันยาเห็นใจบุตรเห็นใจคนในครอบครัวเห็นใจญาติว่าเขาได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเข้าไปทุกๆคนก็มีสิ่งมาเป็นที่รักด้วยกันทั้งนั้นครอบครัวเราเราก็รักครอบครัวอื่นเขาก็รักครอบครัวของเขาแต่ว่าการตายก็คือการพลัดพรากจากสิ่งที่ผูกพันจากคนที่ผูกพันให้แตกแยกออกไปจากภพสู่ภพจากภพนี้ไปภพหน้าในประการต่อมาเมื่อมางานศพก็เราก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญบางทีโอกาสอื่นมันก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อคนในครอบครัวของเราญาติของเราคนที่รู้จักของเราได้ตายไปจากโลกนี้เราก็ได้มีโอกาสมาได้ทำบุญและในประการต่อมาก็คือทำเป็นจารีตอดีงานการที่เรามางานศพทำเป็นตัวอย่างของลูกของหลานเราต่อไปลูกหลานจะได้รู้ว่าเมื่อคนที่รักของเขาล้มหายตายจากไป
ขาเคยได้เห็นเขาเคยได้มองว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ได้ทำอย่างนี้เอาไว้เขาก็ทำตามได้มันเป็นประเพณีที่ดีงามที่สุดอ่ะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็จะเอาอะไรความดีความงามที่ไหนไปบูชาความดีความงามที่ไหนคนในครอบครัวของคุณโยมประเสริฐสมพงษ์ก็มีความเศร้าอกเสียใจในการจากไปที่ไม่มีวันกลับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าภรรยาหรือว่าธิดาทุกคนก็ต้องแสดงออกในภาษาธรรมเรียกว่าบุคคลที่หาได้ยากนั่นก็คือบุพการีบุคคลที่เคยอุปการะเรามาก่อนเมื่อเรานึกย้อนหลังไปตั้งแต่จำความได้ถ้าเป็นบุตรเป็นธิดาตั้งแต่จำความได้พ่อประเสริฐสมพงษ์ก็มีแต่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อธิดาทุกคนมีการศึกษามีหน้าที่การงานนอกนั้นก็ยังสอนให้ทำในเรื่องของความดีความงามในประการต่างๆอุปการะเลี้ยงดูหน้าที่ของผู้นำครอบครัวก็คือจะทำอย่างไรจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขไม่มีความติดขัดในชีวิตซึ่งภาพเหล่านี้คนในครอบครัวก็เห็นมาโดยตลอดเช้าขึ้นก็ไปทำงานเย็นก็กลับจากทำงานชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเพื่อคนในครอบครัวให้อยู่สุขสบายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเรามองไปในที่อื่นๆนอกจากคุณพ่อประเสริฐสมพงษ์แล้วก็ไม่มีใครให้เราได้มากกว่านี้คุณพ่อสมพงษ์เนี่ยคุณพ่อมาเติมสมพงษ์ให้เรามาตลอดชีวิตให้หมดนี่แหละผู้ที่เคยอุปการะเรามาก่อนและชีวิตเราอยู่สุขสบายอย่างเนี้ยก็เพราะคุณพ่อมาเติมสมพงษ์ได้หาไว้ให้ทำไว้ให้ถ้าเรามองไปในที่อื่นเปรียบเทียบแล้วเราก็ยังอยู่สุขสบายมากกว่าคนอื่นความยินดีความชื่นอกชื่นใจความรักใคร่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น
พราะชีวิตคนทั้งชีวิตมีแต่ให้เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและสู้ชีวิตต่อไปเมื่อโยมก็ประเสริฐสมพงษ์ได้จากโลกนี้ไปแล้วท่านได้นำธรรมะมาปฏิบัติแล้วนั่นก็คือสุภกาลีทีนี้ระดับต่อมาคนในครอบครัวธิดาทุกคนก็ต้องมีธรรมะก็คือกตัญญูกตเวทีรู้อุปการะที่พ่อสมเด็จพ่อประเสริฐสมพงษ์ได้ทำไว้แล้วแล้วก็ทำตอบแทนตอบแทนยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็บอกมาไว้ว่าคนในครอบครัวหรือว่าบุตรก็ทำได้5ประการด้วยกันนั่นก็คือเมื่อท่านเลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงท่านต่อซึ่งตอนพ่อประเสริฐสมพงษ์มีชีวิตอยู่เราก็ได้ดูแลกันอย่างดีไม่ผ่านตกบกพร่องยามป่วยก็รักษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้ความสบายใจก็เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราได้ตอบแทนคุณงามความดีที่คุณพ่อประเสริฐสมพงษ์ได้เหนื่อยมาทั้งชีวิตในประการต่อมาช่วยทำกิจของท่านหน้าที่การงานที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ก็ทำแทนท่านในประการต่อมาดำรงวงศ์ตระกูลและประพฤติตนเพื่อรักษามรดกที่ท่านได้ทำเอาไว้ต้องดูแลรักษาต่อไปและในประการที่5นั่นก็คือเมื่อคุณพ่อประเสริฐสมพงษ์ได้ล่วงลับไปแล้วหน้าที่ของคนในครอบครัวก็คือทำบุญอุทิศไปให้เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวของบุญที่จะต้องทำบุญอุทิศไปให้เพิ่มเติมเสริมบุญไปให้ชีวิตของคุณโยมพ่อประเสริฐสมพงษ์ก็เข้าในหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าโชติโชติปรายโนก็คือสว่างมาและสว่างไปเพราะในชีวิตก็มีทำแต่คุณงามความดีก็ที่เห็นก็คือถ้าเรื่องของศาสนาก็คือทำบุญทุนทานอยู่ประจำทำบุญใส่บาตรหน้าบ้านยกของทำบุญใส่บาตรมาถึงคราวจะต้องทำบุญอุทิศให้กับผู้มีพระคุณก็ทำมาถึงวันเกิดก็ทำตอนทำงานก็ยังแนะนำคนที่ทำงานด้วยกันให้ทำบุญเรื่องในเทศกาลปีใหม่
ก็นับได้ว่าการมีชีวิตอยู่ของโยมประเสริฐสมพงษ์มีชีวิตที่ดีงามก็คือได้รับบุญรับกุศลจากภพชาติที่แล้วต่อมาให้มีฐานะมีหน้าที่การงานได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังขนขวายทำความดีความงามทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างของลูกน้องกว่านั้นเลยให้ลูกน้องได้ทำบุญสุนทานนี่แหละโชติปรายโนก็คือสว่างมาและสว่างไปดังนั้นก็ต้องหวังได้ว่ามาจากภพโคมนี้ไปแล้วสุคติก็เป็นที่หวังได้ก็คือไปตกในภพโคมที่ดีนั่นเองนี่เป็นคติของผู้ที่สว่างมาและสว่างไปวงเวียนชีวิตของคนเรามันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดพอเกิดมาแล้วก็ต้องพึ่งยามเด็กก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ต่อมาก็พบเพื่อนพบการศึกษาพบในเรื่องของการหน้าที่การงานพอพบแล้วก็พักพอ60ปีแล้วก็พักพอพักแล้วก็รอพระที่สุดของชีวิตก็คือต้องตายไปจากโลกใบนี้ดังนั้นท่านจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าโอ้สังขารไม่นานก็ลาแตกสลายแยกตายไปเป็นผุยผงที่เกิดแก่แน่นักจะตายลงเป็นมั่นคงอนิจจังไม่ยั่งยืนแม้จะมีโภคะมหาศาลบริวารมากนักจนล้นเหลืออายุสั้นพอสิ้นทุกวันคืนไม่ยั่งยืนทายหญิงทุกรายไปแม้จะต้องเที่ยวไปในโลกหน้าแต่ฟ้าฟ้าข้างพื้นเดินสลายมัจจุราชคอยตามทุกก้าวไปอยู่ที่ใดก็ตายอย่าหมายปองเป็นอย่างนี้เป็นบรมปฐมกัปเกิดแล้วดับทั่วหน้าประชาของอานิจจังสังขารวิญญาณรองจงเพ่งมองสัจธรรมสำนึกตนได้สติพร้อมใจไว้ฉะนี้จะได้เป็นผู้ไม่ประมาทอาจให้ผลอำนวยสุขแก่ประชาทั่วสากลทุกคนจำไว้ใส่ใจเลยในแต่ละคืนที่มีการสวดพระอภิธรรมคุณโยมประเสริฐสมพงษ์หลังจากที่เราได้ฟังแล้วถวายของแล้วพระท่านก็จะ
กล่าวคาถาขึ้นมาคาถาหนึ่งที่พระจะให้ทุกครั้งไปในงานตรงนั่นก็คืออาทาติเมอาทาติเมยาติมิตาตาขาจะเมซึ่งก็แปลว่าเมื่อบุคคลมาลึกนึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตัวเราในการก่อนว่าท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราท่านผู้นี้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้เปตานังทักกินังทัชชาปกเพกตะมนุสลังก็ควรให้ท่านที่หน้าทานนี้เพื่อท่านที่ละโลกนี้ไปแล้วนาทีลุนนังวาโตโกวายาวัญญาปาริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลทั้งหมดไม่ควรทำทีเดียวนาตามเปตานะมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติขันติญาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะขอทักกินาทิงนาก็ทักกินาทานนี้แหละท่านให้สังฆังหิตุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในหมู่สงฆ์ทีประตานหิตายะตาฐานะโตอุปกัมปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วตลอดกาลตามฐานะโสยาติธัมโมจายานิทัตติโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วเปตานานโบชาจากกาตาอุปลาลาและการบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจากนิโขนามนุปปาทินางกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มพูนให้แล้วตุมเหหิปุญญังปาตุตังอนัปปกันติบุญอันไม่น้อยท่านได้ทำแล้วด้วยดีดังนี้นี่เป็นภาษาและคำแปลที่เราจะได้ยินกันทุกค่ำคืนและทุกครั้งมีคำแปลอย่างนี้ที่สุดแล้วสิ่งที่ญาติทั้งหลายได้ทำมาโดยประการตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูชาคุณงามความดีของพ่อประเสริฐสมพงศ์ผู้ที่ตายจากเราไปเราได้บูชาคุณงามความดีกันอย่างเต็มที่ตามกำลังที่เราจะทำได้นี่เป็นประเพณีหรือว่าปฏิธรรมทางที่คนในครอบครัวทำให้ผู้ที่มีพระคุณต่อเราสิ่งที่
กิดในชีวิตของมนุษย์ทุกรูปทุกนามตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพนำมาแสดงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งไม่มีชีวิตในพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าวถึงอนิจจังความไม่เที่ยงว่าเมื่อมีเกิดก็มีเสื่อมเมื่อเกิดมาแล้วเสื่อมแล้วชีวิตก็มีความแปรปรวนต่อมาชีวิตก็เป็นไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็คือเกิดมาอยู่ได้50ปีบ้าง60ปีบ้าง70ปีบ้าง80ปีบ้าง90ปีหรือว่า100ปีที่สุดก็อยู่ได้ชั่วคราวหวั่นคืนล่วงไปล่วงไปมันก็คลืนกินชีวิตของเราไปด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็วันแต่หมดวันหมดเดือนหมดปีมันก็กินชีวิตเราให้น้อยลงทุกขณะและต่อมาก็คือแย่งต่อความเที่ยงอนิจจาจะเป็นอย่างนี้ในประการต่อมาสัพเพสังขาราทุกขาความทุกข์ก็คือความเดือดร้อนความทนได้ยากอยู่ยากแล้วก็ขัดแย้งต่อความสุขสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สุดแล้วก็เป็นของผู้อื่นพอเราตายไปแล้วคนอื่นก็ครองต่อไปที่สุดแล้วก็ว่างจากเจ้าของที่สุดแล้วก็เป็นของเปล่าที่สุดแล้วก็เป็นของศูนย์และที่สุดก็ไม่ใช่ตัวตนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้เราระลึกนึกถึงความตายอยู่เนืองๆที่ท่านตรัสไว้ในอภินันท์ปัจเวกขณะสูตรว่าเราจะหนีแก่ไปไม่ได้ตั้งแต่เราเกิดมาตอนเป็นเด็กก็ยังวิ่งเล่นแข็งแรงเราก็ยังเห็นเด็กมีความร่าเริงพอไปสักระยะหนึ่งพอเข้าวัยกลางคนก็ชักเมื่อยล้าพออายุมากขึ้นก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บหนีแก่ไปไม่พ้นทุกคนแก่หมดประการต่อมาหนีเจ็บไม่พ้นให้คนเราทุกคนเนี่ยพออายุมากอยู่ได้เพราะยาถ้ามีไม่มียาก็ตายต้องกินยาทุกวันอันนี้เจ็บไม่พ้นประการต่อมาทุกคนต้องตายไม่มีใครที่จะรอดไปได้จะหอบขึ้นไปบนอากาศจะดำลงไปในน้ำจะอยู่ในป่าอยู่ในซอกเขาก็หนีตายไปไม่ได้ต้องจางปลายจากของรักจากคนรักจากของรักเป็นอย่างนี้หมดตอนเราอยู่เราก็รักกันแต่ว่าเราเอาไว้ไม่อยู่ก็คือคนที่เรารักจากลาเราไปแล้ว
และในประการสุดท้ายก็คือต้องเป็นไปตามกรรมกิเลสกรรมวิบากโดนเนื่องต่อเนื่องให้เราได้เพราะชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายวนเวียนกันเป็นสังสารวัฏสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนควรระลึกนึกถึงก็คืออย่างเป็นอยู่เราก็ได้ช่วยเหลือถึงกันและกันมากบ้างน้อยบ้างท่านจึงบอกว่าปฏิธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ว่ายามเจ็บไข้จะให้รู้ว่าใครรักยามทุกข์หนักจะให้รู้ใครช่วยแก้ยามยากจนจะได้รู้ใครเจือจานยามเบื่อบานจะได้รู้ใครยินดียามทุกข์ใจจะได้รู้ใครช่วยยามไม่แพ้จะได้รู้ใครคิดหนียามเศร้าโศกจะได้รู้ใครปานียาไม่มีจะได้รู้ใครเพื่อเราสิ่งที่คุณโยมประเสริฐสมพงษ์ได้ทำเอาไว้ก็เป็นที่ประจักษ์ต่อคนในครอบครัวต่อปัญญาต่อบุตรทุกคนสิ่งที่ทำไปนั้นท่านที่บอกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือความดีนั่นเองที่อยู่ด้วยกันดูแลกันเป็นความดีอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลับหายในภายหน้ากายอันเดือนล้มหายจากสายตาดีไม่ลาลับหายจากใจหมดฉะนั้นใจของเราบันทึกคุณงามความดีที่คุณโยมประเสริฐสมพงษ์ได้ทำเอาไว้มีอยู่ในใจเราอยู่แล้วเป็นสมบัติอลังค่าเป็นมรดกอลังค่าที่เราจะต้องทำสืบต่อกันไปที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องทำบุญอุทิศไปให้ผู้ที่มีพระคุณก็เพื่อที่จะบูชาคุณบูชาคุณงามความดีของคุณโยมประเสริฐสมพงษ์นั่นเองชีวิตและวัยของคุณโยมประเสริฐสมพงษ์ได้ดูแลได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแล้วต่อไปเราก็สืบต่อคุณงามความดีเหล่านั้นตื่นต่อไปเพื่อสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นในใจของเราใจของเราจะได้ไม่ติดขัดในสิ่งที่มัวหมองนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่บรรดาคนในครอบครัวพัญญาสุธิดาญาติสนิทมิตรสหายพอรู้จักทั้งหลายได้มาร่วมกันบูชาคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้ถือว่า
นอกจากเราจะอุทิศบุญอุทิศกุศลไปให้คุณโยมประเสริฐสมพงษ์แล้วบุญกุศลก็เกิดขึ้นในตัวของเราอีกเช่นกันเพราะว่าเคยมีพรามไปทูลถามพระพุทธเจ้าการที่เราอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับคนอื่นเนี่ยให้กับญาติให้กับคนที่รักหรือกับญาติทั้งหลายแต่เขาไม่ได้รับจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เปรียบหรืออุปมาว่าพราหมณ์ถ้ามีคนมายื่นของให้ท่านแล้วท่านไม่รับของนั้นจะเป็นของใครของนั้นก็เป็นของเจ้าของเพราะว่าไม่มีคนรับก็นั่นแหละบุญก็เหมือนกันเมื่อเราทำบุญอุทิศไปแล้วผู้วายชนจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่บุญกุศลก็เกิดขึ้นกับผู้ทำและผู้ทำก็ได้รับบุญกุศลนั้นอยู่ดีนั่นอาตมาภาพได้เทศนาเรื่องคาถาเกี่ยวกับในเรื่องของกตัญญูกตเวทีซึ่งเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องตอบแทนกันซึ่งกันและกันเมื่อเราลาดับขันไปแล้วเราก็ต้องทำความดีที่ไปให้กับผู้ที่เรารักผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองสมดังพุทธพจน์ที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นในเบื้องต้นอิมินากตะปุญเยนะขออำนาจกุศลทักษิณานุปทานกิจที่บรรดาปัญญาบุตรหลานญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนคนรู้จักแก่ผู้มีเกียรติได้มีน้ำจิตน้ำใจมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทางบุญอุทิศทักษิณานุปทานนกิจให้แด่คุณโยมประเสริฐสมพงษ์ขอจงให้ท่านทั้งหลายมีสุขสมบัติที่พยาสมบัติในขณะที่เป็นอยู่แล้วก็เช่นการเมื่อคุณโยมประเสริฐสมพงษ์ได้รู้ญาณวิถีทางใดทางหนึ่งก็ตามขอให้มีสุขสมบัติและที่พยาสมบัติตามสุคติในสัมปรายภพสมดังเจตนาปารภของคณะพัญญาธิดาญาติสนิทมิตรสหายท่านผู้มีเกียรติมาร่วมงานทั้งหลายจงทุกประการอาตมาภาพและประธานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ท่านผู้ชมและนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์หน้าศพซึ่งแสดงโดยท่านพระครูพิชิตชวนาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนอารามท่านก็ได้เทศนาแสดงธรรมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและลำดับต่อไปจะได้เจริญพรเจริญคณะเจ้าภาพงานญาติน้องเข้ามาถวายจตุปัจจัยเครื่องกันเทศกันนะมาเอาไปเอาไปมาช่วยแจ้งให้โยมที่วันนั่งก่อนเลยแค่เท่านั้น
ไม่ใช่เล่นนะที่จะไปใส่ถวายกันมาลงเทศน์นะใครจะไปทานก็ขอเชิญนะใครจะเล่นอายุเป็นนานยังร้อยเชิญโยมที่วัดเป็นภรรยาของโยมที่ประเสริฐนะในถวายเป็นกุศลใจเป็นสังเทศทุกคนในรูปมาก็อนุโมทนาสาธุตอนนั้นอนุโมทนาสาธุทุกคนแอนจะกราบแม่ยกเครื่องกันเทศยกเครื่องกันเทศถวายของหมอของหมอนักเทศด้วยยกถามต่อไปจะเป็น